เมื่อครั้งก่อนพุทธกาลมีพญานาคองค์หนึ่งนามว่าพญาตีเนตรใช่อัจฉนาจักระเกี่ยวอะไรกับองค์พญาตีเนตรงามระยับแบบนี้นี่เองถึงเป็นที่หมายปองของหลายฝ่ายท่านได้กล่าวคำสาปแช่งชาวเมืองติภาไว้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าดิฉันยินดีรับหน้าที่ทำงานนี้ค่ะแต่มันยากนะคุณดิฉันเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนมาดิฉันสามารถทำได้ดีคุณลุงชายใหญ่แก่จารึกได้หมดแล้วใช่ไหมครับคำแวดล้อมที่ว่าด้วยคำสาปแช่งลุงพอแก่ได้นะแต่เงื่อนไขของเรื่องเวลาลุงไม่มั่นใจจริงๆเราอาจารย์เรียนมาทางด้านนี้ดวงใจเทวพรหมละอาจารย์คืนนี้20:20 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus